ในช่วงนี้เรามาติดตามกันกันกบความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนครับที่เราเริ่มเห็นนะครับบริษัทจดทะเบียนแสดงความมั่นใจการเติบโตในปีนี้นะครับมีการลงทุนแล้วก็ขยายฐานการผลิตด้วยล่าสุดน,นะครับ S.T.A. หรือว่าสีจังออกรเดสทรี District, ครับออกมาเปิดเผยน,นะครับแผนการในการเพิ่มการผลิตยางธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูนะครับรวมถึงสร้างไรายได้ให้เติบโตในปี2,566นี้ครับ คุณวิรศิทธิ์สินเจริญกุลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารของสีตรังไอโกเนสทรีครับออกมาระบุว่าบริษัทจะขยายกําลังการผลิตอย่างธรรมชาติเชิงรุกในปีนี้นะครับเพื่อเป็นการผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรักษาตําแหน่งผู้นําธุรกิจอย่างธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยจะมีกาลังการผลิตใหม่ทยอยแล้วเสร็จในปีนี้รวม8โครงการรวมทั้งสิ้น8ปดแสนตันต่อปีสมผลให้ในสิ้นปีนี้ครับจะมีกําลังการผลิตรวมกัน3.98ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ2ีจากปีที่ รองรับเป้าหมายการขยายนะครับการขายยางธรรมชาติทุกประเภทในปีนี้เป็น2ล้านตันจากปีที่ผ่านมา1.5ล้านตันซึ่งไตรามาสแรกปีนี้ก็ได้มีการเพิ่มกําลังการผลิตยางแท่งเสร็จแล้วสโครงการที่โรงงานจังหวัดสระแก้วแล้วก็กาสินครับโดยบริษัทอยู่ระหว่างการวางเป้าหมายการขยายนะครับเรื่องของยอดขายยางธรรมชาติในไตรามาสหนึ่งของปีนี้ไว้อยู่ที่4,0,000 0ตันเพิ่มขึ้นมา3,80,000ตันจากไตรามาสก่อนครับ มาดูอีกหนึ่งธุรกิจนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีการเติบโตอย่างโดดเด่นมากๆนั่นก็คือธุรกิจในการบริหารหนี้สินนั่นเองธุรกิจนี้นะครับนอกจากกําไรสูงแล้วยังมีเรื่องของหนี้เสียต่างๆที่ออกจากระบบสถาบัานการเงินนะครับบรรดาผู้ประกอบการก็จะมีการประมูลหนี้ต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการบริหารลาสุนิเอนะครับทางคุณประชาชัยสุวรรณท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารปมจเชตเอเชียหรือว่าเชตนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการติดตามทวงถามและก็บริหารหนี้เสีย ท่านบอกว่าบริษัทได้เดินหน้าลุยซื้อนี่เสียหรือว่า NPL อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วงเงินที่ใช้ทุ่มเม็ดเงินกว่า1,000ล้านโดยได้เข้าร่วมการยื่นประมูลนี่กับทางสถาบันการเงินไปแล้ว 5ถึงแห่งด้วยกันนะครับมีการปิดดีวได้แล้วประมาณ115แล้วก็อยู่ระหว่างการยื่นประมูลเพิ่มเติมอีก2-3ถึงแห่งนะครับปีนี้เองก็ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า115จากปี2565นะครับที่ทำได้676ล้านบาทจากมูลนี้คงค้างในพอร์ต23,800ล้านบาทในสิ้นปี65นะครับบริษัทเองยังคงมีความสนใจนะครับ,บรรโอกาสลงทุนศึกษาเรื่องของการลงทุนธุรกิจด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการหรือว่าการร่วมทุนนนนใลัักษณะ JV มาติดตามกันต่อกับกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆนะครับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการส่งมอบนะครับรถโยนตรรถพยาบาลนะครับฉุกเฉินให้กับมูลนิธินะครับโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธรรารณสุขรับมอบการสนับสนุนรถพยาบาลรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาจังหวัดเชยโสธรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์รวมทั้งสิ้นสาคันนะครับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชรวมมูลค่า6กล้านเก้าแสนบาทครับโดยมีนายรองรักพนาประวุธ,ธิกุลน,นะครับรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มอบการสนับสนุนครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก T ี N ช่อง16ครับ